สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะเตยมาพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่คุณผู้ชมน่าจะรู้จักเธอกันอยู่แล้วนะคะเป็นผู้หญิงสวยเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยที่สำคัญในเซ็กซี่มากแต่ว่าอีกหนึ่งบทบาทนะคะที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยคือเธอมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังด้วยปู่ปรียาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่ปูแล้วกันนะคะได้เลยบอกเลยต้องยอมรับว่าเตยเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่ปูแล้วก็ตาม Instagram ของพี่ปูตลอดเลยนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆสวยมากๆเลยแล้วก็ยิ่งได้รู้เรื่องราวของพี่ปูแล้วเนี่ยยิ่งประทับใจมากขึ้นไปอีกเลยนะคะนี่เป็นภาพนะคะตอนที่พี่ปูเนี่ยไปลงพื้นที่ใช่ไหมคะเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่ค่ายผู้ลี้ภัยจังหวัดตากเรารู้สึกเซนซิทีฟเป็นพิเศษกับผู้ลี้ภัยเพราะเขาเป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือมากเพราะบางคนเจอเรื่องที่น่าสงสารมากแล้วก็ได้พบความรุนแรงต้องหนีออกจากประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นเกียรติอย่างมากที่ปูได้เยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยสักทีเพราะว่าปกติเขาไม่ค่อยได้ให้คนเข้าไปเยี่ยมแต่ว่าอันนี้คือพี่ปูไม่ได้เป็นทูตของ UNHCR ใช่ไหมคะไม่ได้เป็นค่ะแต่ว่าถึงไม่ได้เป็นเนี่ยก็ได้ข่าวมาว่าพี่ปูได้ทำงานร่วมกับ UNHCR หรือว่าสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเนี่ยมาปีกว่าแล้วด้วยและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมค่ะจุดเริ่มต้นของการเข้าไปทำงานกับ UNHCR ของพี่ปูคือโทรไปด้วยตัวเองเลยด้วยจริงๆปูช่วงนั้นปูอ่านข่าวของโรฮิงญาแล้วปูก็รู้สึกเซนซิทีฟกับเรื่องนี้แล้วก็เซนซิทีฟกับผู้ลี้ภัยช่วงนี้ถ้าคนติดตามข่าวในยุโรปมันก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารแล้วก็เป็นปัญหาวิกฤตอยู่ตอนนี้ณเวลานั้นปูก็เลย Google เข้าไปถึงองค์กรใดที่ทำงานกับผู้ลี้ภัยโดยตรงก็ได้พบว่า UNHCR เป็นองค์กรที่ทำงานกับกลุ่มคนนี้เขียนเข้าไปหาเขาว่าเป็นปูเองว่าปูรู้สึกยังไงแล้วถ้ามีอะไรให้ปูช่วยได้ก็รบกวนติดต่อกลับมาด้วยวันต่อมาเขาก็โทรมาเลยว่าเป็นปูจริงหรือเปล่าปูก็บอกใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นปูก็ได้เข้าไปในที่ UN แล้วก็ได้พูดคุยกับทีมงานคุณผู้ชมคะนี่เป็นดาราไทยคนแรกที่ทำแบบนี้ด้วยอยากให้ทำได้เยอะกว่านี้อยากทำให้ชีวิตคนพวกนี้ดีกว่านี้แต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ UNHCR แล้วด้วยค่ะตอนที่ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดตากเนี่ยเป็นยังไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะเป็นวันที่ปูจะจดจำตลอดไปนะคะเพราะบางคนได้พบความรุนแรงบางคนได้พบสงครามบางคนได้สูญเสียครอบครัวพอเราได้เจอว่าคนกลุ่มนี้ได้รับการช่วยเหลือจริงๆเราได้เห็นกับตาเราได้สัมผัสมันรู้สึกดีอะค่ะยังมีเรื่องของคุณยายท่านหนึ่งที่สูญเสียสามีด้วยแล้วก็ลูก2คนค่ะภายในระยะเวลาแค่10วันเองปูยังนึกไม่ออกเลยถ้าเกิดกับตัวเองมันจะรู้สึกยังไงแต่ก็เขาได้พยายามฆ่าตัวตายเพราะเขารับไม่ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาและบางครั้งเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราไม่เคยต้องการให้เห็นพ่อแม่เพื่อนเราหรือพี่น้องเราได้ต้องเจออะไรแบบนี้แล้วเวลาเราพูดคุยกับเขาเราสัมผัสถึงความเจ็บปวดในสิ่งที่เขาพบมาในชีวิตเขาได้เราก็รู้สึกว่าในฐานะโดยเฉพาะปูหรือชีวิตพวกเราเกิดมาสบายเราไม่ได้ประสบปัญหาอย่างนี้เรามีแขนมีขามีสมองมีความสามารถที่จะลุกขึ้นมาช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ได้เราเป็นเพื่อนมนุษย์เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เราต้องอยู่ด้วยกันค่ายนี้เนี่ย อยู่ชายแดนเลยการเดินทางลำบากไหมจริงๆจะบอกให้ฟังว่าปูเป็นคนที่กลัวเครื่องบินไม่กลัวมากแล้วถ้าไปจังหวัดตากต้องนั่งเครื่องบินใบพัดไปจริงๆถ้าไม่ได้เพราะว่าเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นปกติปูก็คงไม่ได้ไปจังหวัดตากเพราะกลัวแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เนี่ยมีไปที่ค่ายอื่นแล้วต้องขึ้นเครื่องบินอีกไปค่ะไปอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะยังมีโครงการอะไรอีกบ้างที่พี่ปูกำลังดำเนินการน้ำใจ for refugees ค่ะมีทั้งหมด4ทีม8คนดังนะคะมีพี่ก้องสหรัฐด้วยค่ะปูเป็นแฟนคลับเขาน่ารักมากก็เราได้ร่วมทีมกันทำกิจกรรมให้คนมาช่วยบริจาคให้กับผู้ลี้ภัยปูเชื่อว่าคนไทยมีน้ำใจกันเยอะมากจริงๆแล้วในประเทศไทยมีผู้ลี้ภัยมากกว่า 100,000 คนนะคะและที่สำคัญวันที่29ถึงวันที่31เราจะมีงานที่เมกะบางนานะคะมีปูร่วมไปด้วยก็อยากให้ทุกคนแวะมาค่ะแน่นอนว่าการทำดีเนี่ยก็มีคนชื่นชมมากมายแต่ว่าก็มีอาจจะมีคนบางกลุ่มที่มองในแง่ลบถ้าลบสุดๆเลยสิ่งที่พี่ปูทำทั้งหมดเนี่ยอยากจะเป็นทูต UN หรือเปล่าถ้าเราคิดว่าเราต้องช่วยเหลือคนอื่น
พื่อทำให้ตัวเองแล้วเราจะทำไปทำไมล่ะคะจริงๆนะท้ายแล้วได้เป็นหรือไม่เป็นไม่มีความสัมพันธ์กับปูเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนกลุ่มพวกนี้บอกเลยว่าได้คุยกันแค่แป๊บเดียวนะคะจากที่ชื่นชมอยู่แล้วยิ่งชื่นชมมากขึ้นไปอีกนะคะได้เห็นมุมมองของผู้หญิงคนนี้หลากหลายมุมมองที่น่าชื่นชมมากจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปูปรียามากเลยนะคะหวังว่ามีอะไรโอกาสหน้าจะมาอัปเดตให้เราได้ฟังกันอีกขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ